เทพมหานครเมืองหลวงของไทยที่มีการเติบโตและความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นทุกปีทำให้ความต้องการในการใช้พื้นที่และทรัพยากรอื่นๆมากขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลให้ทุกภาคส่วนต่างช่วยกันพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่แต่หากการพัฒนาดังกล่าวขาดการประสานงานและกรอบการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเช่นมีการพัฒนาเฉพาะบางพื้นที่ทำให้เกิดชุมชนแออัดหรือบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานไม่ทั่วถึงเป็นต้นซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆตามมาเป็นลูกโซ่ซึ่งถ้าเปรียบกรุงเทพมหานครเสมือนบ้านประชาชนก็เปรียบเสมือนเจ้าของบ้านต่างมีความต้องการให้บ้านนั้นน่าอยู่คำถามคือหากมีเครื่องมือในการจัดการปัญหาดังกล่าวที่ต้องอาศัยความร่วมมือของเราประชาชนเป็นแรงผลักดันเราจะร่วมมือกันหรือเปล่าเครื่องมือดังกล่าวที่ว่ามานั้นคือการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อาศัยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชนทุกคนที่เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญเพื่อร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งความสุขความปลอดภัยร่มรื่นพร้อมไปด้วยการเรียนรู้และโอกาสสำหรับทุกชีวิตการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพมหานครได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นใจก้าและในปีพุทธศักราช2535คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการในพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธินถึงถนนรัตนโกสินทร์สมโภชแต่เพราะการจัดรูปที่ดินเป็นเรื่องใหม่จึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและยกเลิกโครงการในท้ายที่สุดหลังจากนั้นได้มีความพยายามในการทำขึ้นอีกหลายโครงการแต่ก็ต้องยกเลิกไปเนื่องจากไม่มีกฎหมายจัดรูปที่ดินรองรับในการดำเนินการจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2547ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่การจัดรูปที่ดินจึงค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างหลังจากนั้นเป็นต้นมาการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่คือการพัฒนาที่ดินหลายๆแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินปรับปรุงจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานและร่วมกันรับภาระและรับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมซึ่งการจัดรูปที่ดินนั้นสามารถดำเนินการได้โดยรัฐเอกชนกับรัฐหรือเอกชนกับเอกชนด้วยกันเองเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งในด้านการคมนาคมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมถึงยังต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวมอีกด้วยสิ่งสำคัญของการจัดรูปที่ดินคือเจ้าของที่ดินจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและเมื่อโครงการแล้วเสร็จเจ้าของที่ดินยังคงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเช่นเดิมโดยที่ดินแปลงเดิมนั้นจะถูกปรับขนาดและรูปร่างให้สวยงามง่ายต่อการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่โดยที่หัวใจการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่คือการเปิดใจกว้างยอมเปลี่ยนแปลงและสละที่ดินบางส่วนเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่มากขึ้นด้วย 1. การปันส่วนที่ดินคือการที่เจ้าของที่ดินสละที่ดินบางส่วนสำหรับใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อก่อสร้างถนนสวนสาธารณะและสาธารณูปโภคต่างๆและเป็นที่ดินจัดหาประโยชน์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยเจ้าของที่ดินร่วมกันรับภาระสละที่ดินอย่างเป็นธรรม 2. การจัดรูปที่ดินแปลงใหม่คือการนำแปลงที่ดินก่อนการจัดรูปที่ดินมาจัดวางรูปทรงขนาดและตำแหน่งที่ดินใหม่เพื่อให้ที่ดินทุกแปลงสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคโดยยึดหลักการที่ว่าแปลงที่ดินใหม่จะต้องมีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใกล้เคียงกับสภาพแปลงที่ดินเดิมหรือดีกว่านอกจากนี้แล้วการจัดรูปที่ดินยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองตามกรอบผังเมืองรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมพื้นที่ที่สามารถจัดรูปที่ดินได้มีหลายลักษณะเช่นพื้นที่ที่ไม่มีทางออกหรือพื้นที่ตาบอดพื้นที่ที่รัฐมีโครงการก่อสร้างบริการพื้นฐานโดยใช้การจัดรูปที่ดินแทนวิธีการเวนคืนที่ดินพื้นที่เสื่อมโทรมพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงและฟื้นฟูเมืองเช่นพื้นที่ไฟไหม้
พื้นที่ว่างไม่มีอาคารหรือมีอาคารจำนวนไม่มากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและมีแนวโน้มในการพัฒนาสูงเช่นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พุทธศักราช2547กำหนดให้ผู้สามารถดำเนินการจัดรูปที่ดินได้มีดังนี้ 1. สมาคมจัดรูปที่ดิน 2. กรมโยธาธิการและผังเมืองการเคหะแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกรุงเทพมหานคร 3. หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 4. หน่วยงานของรัฐอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดรูปที่ดินโดยสมาคมจัดรูปที่ดินนั้นนับเป็นรูปแบบของนิติบุคคลที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดินได้มากที่สุดขั้นตอนการดำเนินการจัดรูปที่ดินมีดังนี้ 1. เตรียมโครงการเจ้าของที่ดินจะร่วมกันศึกษากำหนดพื้นที่ของโครงการเบื้องต้นและสอบถามความเห็นของเจ้าของที่ดินในการดำเนินโครงการหลังจากนั้นจึงวางผังแนวคิดเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ 2. ยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร3. ยื่นคำขอเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยสมาคมจัดทำรายละเอียดของโครงการเช่นผังโครงการแผนการเงินและแผนดำเนินการพร้อมรวบรวมหนังสือแสดงความยินยอมและภาระผูกพันต่างๆต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร4. ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยมีรายละเอียดดังนี้ประกาศเขตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กำหนดวันประชุมเจ้าของที่ดินและทำการตั้งคณะที่ปรึกษาประจำโครงการออกแบบผังการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่และประเมินราคาที่ดินแปลงใหม่ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนประปารังวัดที่ดินแปลงใหม่และกำหนดค่าชดเชย 5. โอนกรรมสิทธิ์คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานครจะทำการประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินจะดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่หลังจากนั้นให้เจ้าของที่ดินรับเอกสารสิทธิ์และประกาศสิ้นสุดโครงการจัดรูปที่ดินในราชกิจจานุเบกษาประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินจะได้รับจากการจัดรูปที่ดินคือ 1. มูลค่าที่ดินสูงขึ้น 2. ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาความขัดแย้งในที่ดิน 3. เจ้าของที่ดินได้รับความเป็นธรรมจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4. ทำให้เจ้าของที่ดินที่ด้อยโอกาสเช่นที่ดินตาบอดนั้นสามารถพัฒนาพื้นที่ได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น 5. ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันจากการที่เจ้าของที่ดินร่วมกันดำเนินโครงการนอกจากนี้แล้วหากหน่วยงานของรัฐที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายต้องการจัดรูปที่ดินจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เท่านั้นซึ่งแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีขอบเขตการดำเนินการคือ 1. พื้นที่เขตส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ภายใต้พื้นที่เขตผังเมืองรวม 2. พื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ภายใต้กรอบพื้นที่เขตส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน9บริเวณดังต่อไปนี้ 1. ศูนย์ชุมชนสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง 2. ศูนย์ชุมชนหนองจอก 3. ศูนย์ชุมชนมีนบุรี4. ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 5. ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง 6. ศูนย์คมนาคมมักกะสัน 7. ศูนย์ชุมชนลาดกระบังหัวตะเข้ 8. ศูนย์ชุมชนบางขุนเทียน 9. ศูนย์ชุมชนบางนาศรีนครินทร์ทั้งนี้โครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเหล่านี้ยังสามารถรับเงินอุดหนุนเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อีกด้วย
ครงการที่ประสบความสำเร็จของการจัดรูปที่ดินคือโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9โครงการนี้มีพื้นที่ประมาณ55ไร่เจ้าของที่ดิน32รายและจำนวนแปลงที่ดิน56แปลงโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542โดยกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครโดยเริ่มต้นจากการศึกษาที่ดินบริเวณด้านหน้าศูนย์หลวงร.9เพื่อทำการจัดรูปที่ดินในลักษณะของโครงการนำร่องที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบและเป็นการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในปีพุทธศักราช2553เจ้าของที่ดินได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและในปีพุทธศักราช2556ได้มีการรับมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่เหมือนกับว่าตอนนี้พื้นที่เราพัฒนาอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีทางเข้าออกถ้าหากว่าโครงการนี้มันจะมีขึ้นมาได้ก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องมีการเสียสละที่ดินบางส่วนเพื่อที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อมาทำเป็นถนนมาทำเป็นระบบสาธารณูปโภคอย่างเงี้ยค่ะก็นานเหมือนกันกว่าที่ในกลุ่มพี่น้องจะเข้าใจกันซึ่งบางคนเขาก็ไม่เข้าใจในจุดนี้ก็คือก็ต้องพยายามช่วยกันอธิบายประชุมกันมานานแล้วเป็น10ปีล่าสุดก็คือ 17.5%ซึ่งสมาชิกทุกคนน่ะรับได้โครงการก็เลยเริ่มดำเนินการขึ้นมาได้เรื่อยๆก็คือจากที่เราเสียสละไปแล้วสิ่งที่เราจะได้มามันคือทุกสิ่งที่เราไม่เคยมีกลับมามีได้เพราะว่าโครงการนี้อย่างเมื่อก่อนบ้านป้าเข้าไปเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยจะต่อเติมบ้านนิดนึงเราก็ต้องแบกของจากถนนเนี่ยเข้าไปถึงบ้านเนี่ยประมาณเกือบ100เมตรกว่าเราจะซ่อมแซมอะไรได้แต่ละอย่างเนี่ยมันลำบากมากแต่ถ้าหากว่าโครงการนี้ขึ้นมาที่จากที่เราไม่มีมูลค่าเลยทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์เราจะทำอะไรในที่ของเราก็ได้และทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ตัวเองได้จากที่ทุกคนไม่เคยมีความหวังว่าจะพัฒนาพื้นที่ตัวเองได้ผมได้แบ่งที่แปลงนี้มาประมาณ20กว่าปีแล้วพอเรามาเห็นที่เราก็ตกใจเพราะว่าทางเข้าไม่มีถนนผมก็ไม่ได้ขายเพียงแต่เก็บไว้ตลอดเวลาพอดีมีโอกาสดีที่ทางกทมได้มาร่วมจะพัฒนาที่แปลงนี้ให้เป็นที่แปลงตัวอย่างของกทมได้เข้าไปร่วมประชุมอยู่หลายครั้งฝ่ายจัดการบอกว่าจะต้องสูญที่ดินไปประมาณ 20% ทางเราก็คิดว่าถ้ามันสูญ 20% เรามีความสะดวกในการเข้าออกถนนนี่12เมตรมันก็น่าจะพอใช้แล้วทุกอย่างพร้อมท่อระบายน้ำพร้อมอะไรพร้อมผมคิดว่ามันจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าที่แปลงนี้เนี่ยมันอยู่1ติดสูงรอบ9และบึงรับน้ำซึ่งอากาศจะดีมากจะเก็บไว้เพื่ออยู่อาศัยในตอนช่วงที่อายุมากกว่านี้ผมคิดว่าสภาพชีวิตมันคงดีขึ้นเยอะครับภายหลังโครงการดำเนินเสร็จสิ้นเจ้าของที่ดินทุกรายจะได้โฉนดที่ดินซึ่งทุกแปลงมีทางเข้าออกมีถนนภายในโครงการถนนสายหลักเข้าถึงพื้นที่กว้าง12เมตรและสายรองกว้าง9เมตรรวมทั้งมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพถามว่าโครงการนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรทุกคนร่วมมือดีมากจริงๆแล้วสมาชิกทุกคนเขายินดีมากเลยจากที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ก็มารวมเป็นผืนใหญ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วสามารถเอามาพัฒนาได้มันผมว่าทุกคนแฮปปี้นะอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนเขาก็มีความสุขนะโครงการนี้จะเป็นโครงการแรกเลยผมมองว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ระหว่างภาครัฐกับสมาชิกสิ่งนึงที่ผมจะขอบคุณก็คือนายกสมาคมคุณทิพย์พร้อมพันธ์เนี่ยซึ่งแกเสียสละมากเป็นตัวตั้งตัวตีค่าใช้จ่ายบางอย่างเบื้องต้นเนี่ยแกออกเองหมดแกไม่ไปรบกวนสมาชิกเลยอันดับ2ก็คือทางภาครัฐกรุงเทพมหานครคณะกรรมการจัดรูปที่ดินสำนักผังเมืองอันนี้ก็ให้ความร่วมมือดีสุดท้ายทุกคนหลังจากที่เข้าใจแล้วผลประโยชน์ลงตัวกันแล้วทุกคนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเท่าๆกันหมดทุกคนแฮปปี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือโครงการนี้เป็นโครงการจัดรูปที่ดินแห่งแรกในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนในรูปของสมาคมจัดรูปที่ดินภายใต้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาของสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเจ้าของที่ดินเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการร่วมกันแก้ปัญหาที่ดิน
สำหรับอนาคตอันใกล้ทางกรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผังเมืองรวมยุทธศาสตร์พัฒนาภาคมหานครและนโยบายพัฒนาของกรุงเทพมหานครการพัฒนากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่นั้นผังเมืองต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาเมืองและกำหนดกรอบของการพัฒนาเมืองและยังใช้เป็นกรอบนโยบายเพื่อจัดทำแผนงานอีกด้วยโครงการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการพัฒนาพื้นที่การคมนาคมขนส่งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตลอดจนการพัฒนาสวนสาธารณะอันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดไปการจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือที่ต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมกันใช้และนำไปปฏิบัติซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกันทำเพราะเราทุกคนคือเจ้าของบ้านมาร่วมกันดูแลบ้านของเรารักกรุงเทพมาร่วมสร้างกรุงเทพด้วยกันจัดรูปที่ดินร่วมสร้างชีวิตร่วมสร้างอนาคต